5ขั้นตอนลัดเปลี่ยนร่างกายให้เผาผลาญไขมันแทนน้ำตาลนะครับสวัสดีครับผมมาทับนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5ขั้นตอนลัดเลยที่จะเปลี่ยนร่างกายของท่านให้เผาผลาญไขมันแทนน้ำตาลซึ่งจะช่วยลดพุงลดไขมันและคุมเบาหวานแบบเร่งด่วนนั่นเองนะครับทำตามขั้นตอนนี้นะครับโอกาสสำเร็จสูงมากๆก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับ5ขั้นตอนแล้วก็เป็นแบบทางลัดไม่ใช่ทางตรงทางลัดนะครับเปลี่ยนนะครับร่างกายเผาไขมันแทนน้ำตาลปกติเนี่ยร่างกายมนุษย์นะ 99.99% นะครับของคนบนโลกใบนี้ใช้น้ำตาลนะครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไขมันทั่วร่างจะเอาออกยากมากมากและมาก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 โคตรดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาขยี้ให้5ขั้นตอนเต็มๆนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วพิมพ์9999พิมพ์9999พร้อมแล้วเราจะไปลุยกันสำหรับ5ขั้นตอนนะครับเราจะเริ่มด้วยขั้นตอนที่0ครับเอ้าไม่ใช่ขั้นตอนที่1ด้วยเป็นสเต็ปที่0นะครับโอ้โหโดดเด่นมากนะครับขั้นตอนที่0เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้อี5ขั้นตอนที่เหลือเนี่ยไร้ประโยชน์นั่นก็คือท่านจะต้องลืมความเชื่อแบบโลกแบนไปก่อนเลยเมื่ออดีตการหลายปีมาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าโลกแบนซึ่งคนในยุคสมัยนั้นผิดไหมไม่ผิดถ้าผมอยู่ในสมัยนั้นผมก็เชื่อว่าโลกแบนใครมาบอกโลกกลมมันบ้าไปแล้วนะฮะเหมือนกันครับความเชื่อเรื่องสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเอาความเชื่อมา50ปีก่อนมามันก็เหมือนเอาความเชื่อของโลกแบนน่ะมาบอกว่าเฮ้ยมันถูกต้องดังนั้นเนี่ยถ้าอยากที่จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่ต้องทานยาเคมีไปตลอดชีวิตถ้าไม่จำเป็นแนะนำว่าท่านลืมความเชื่อแบบโลกแบนไปก่อนมีอะไรบ้างนะครับความเชื่อแบบโลกแบนนะครับ 1. กินน้อยจะผอมบางคนกินอย่างกับแมวดมแต่โอ้โหน้ำหนักขึ้นพรวด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 กินไขมันน้อยๆค่าไขมันจะลดเฮ้ยมันก็ดูตรรกะตรงไปตรงมานี่วะแต่ไม่จริงครับออกกำลังกายบ้าคลั่งจริงจังทุกวันสำเร็จแน่นอนนะครับลืมไปเลยนะครับถ้าท่านคิดจะออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่ง7วันต่อสัปดาห์วันหนึ่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วคิดว่าจะสำเร็จเพราะความตั้งใจนะครับลืมไปเลยครับรับรองล้มเหลวแน่นอนข้อที่4ฉันอ้วนฉันเป็นโรคนี้ฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันหล่อเลือดเพราะกรรมพันธุ์ล้วนอาจจะมีส่วนเล็กน้อยครับแต่เล็กน้อยจริงๆที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ถ้าจะบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์คือกรรมพันธุ์นิสัยครับนิสัยในบ้านเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่กรรมพันธุ์แบบสายเลือดที่จะทำให้ท่านมีโรคเรื้อรังเป็นกรรมพันธุ์นิสัยการกินการใช้ชีวิตในบ้านของท่านนะครับข้อที่5ทานอาหารต้องครบ5หมู่อ่ะเราเรียนกันมานะสุขศึกษาผมก็เรียนนะครับข้าวแป้งอย่าให้ขาดข้าวแป้งห้ามขาดโอเคครับเนี่ยครับอันนี้เลยนะครับนี่คือความเชื่อแบบโลกแบนลืมมันไปซะลืมมันไปซะนะครับลืมมันไปซะเดี๋ยวผมจะให้ความเชื่อแบบโลกกลมนะครับความเชื่อแบบโลกกลมโลกกลมโลกกลมเป็นยังไงนะครับความเชื่อแบบโลกกลมคือเรารู้แล้วโลกมันกลมเพราะเราอยู่กับวิทยาศาสตร์นะครับ1กินอิ่มกินเป็นนะครับกินถูกเวลาคุณดีสุขภาพดีแน่นอนอ้าวข้อที่2อ่ะออกกำลังกายแบบฉลาดเหนื่อยน้อยสำเร็จแน่นอนสามเบรกนะครับข้อที่3ความอ้วนนะครับเกิดจากกรรมพันธุ์นิดเดียวเกิดจากฮอร์โมนซึ่งสามารถควบคุมได้เอาละสิควบคุมได้ด้วยนะครับอาหารที่ดีไม่เกี่ยวกับหมู่5หมู่7หมู่ละ100หมู่ไม่เกี่ยวให้ดูที่ nutrition หรือสารอาหารหรือเรียกว่า nutrient dense food เป็นต้นนั่นเองนะครับโอเคนะนี่คือความเชื่อแบบโลกกลม
นะครับถูกต้อง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 โอเคเก็ตไหมเก็ตนะเก็ตแล้วพร้อมลุยไปขั้นตอนที่1ยังพร้อมแล้วพิมพ์111มาพิมพ์มาเลย111โอเคป่ะลุยกันนะครับสเต็ปที่1หรือขั้นตอนที่1ของเรานะครับผมขอเขียนสเต็ปที่1แล้วกันดูฝรั่งดินะครับสเต็ปที่1ครับไม่ยากครับผมเดิมๆครับลดแป้งบวกน้ำตาลพูดกี่ครั้งก็เดิมๆแต่เป็นขั้นแรกที่ต้องทำจริงๆเป็นขั้นแรกที่ต้องทำจริงๆเพราะอะไรเพราะการลดแป้งและน้ำตาลจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินนะครับโกรทฮอร์โมนนะครับอินซูลินมีกลูคาร์กอนด้วยกลูคาร์กอนนะครับโกรทฮอร์โมนนะครับมีอะไรอีกคอร์ติซอลฮอร์โมนนะครับเกอร์ลินนะครับเลปตินนะครับและอื่นๆอีกมากมายท่านไม่ต้องจำเลยไอ้พวกเนี้ยเวียนหัวแต่ท่านจำแค่ว่าถ้าท่านลดแป้งกับน้ำตาลนะครับให้นะครับขั้นที่1นะขั้นต้นน้อยกว่า150กรัมต่อวันไอ้พวกฮอร์โมนพวกเนี้ยจะหลั่งออกมาดีถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะครับท่านจะไม่หิวบ่อยจะไม่หงุดหงิดร่างกายของท่านจะใช้ไขมันเป็นจะเผาไขมันเป็นแต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับในการลดแป้งกับลดน้ำตาลทีละนิดทีละนิดนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นเราต้องลดให้น้อยกว่า100กรัมต่อวันให้ผลดีแบบสุดๆน้อยกว่า50กรัมต่อวันนะครับให้ผลโคตรดีแบบเบาหวานแบบหายกันไปเลยน้อยกว่า20กรัมต่อวันอันนี้เรียกว่าเฮลตี้คีโตนะครับกลุ่มพวกนี้เรียกว่าโลคาร์บไฮแฟตไดเอทนะครับพวกนี้จะทำให้ฮอร์โมนเราดีแบบมากๆนะครับซึ่งลดแป้งลดน้ำตาลแล้วยังไม่พอไปดูตรงนี้อีกสิ่งที่ต้องลดนะครับหลีกเลี่ยงโปรเซสฟู้ดหรืออาหารแปรรูปนะครับอาหารในหีบอาหารในห่อผงชงชงนู่นชงนี่ลดแล้วลดอีกเสริมนั่นเสริมนี่ไปๆมาๆกินแต่อาหารเสริมอิ่มแล้วอาหารหลักยังไม่ทันเข้าปากเลยคุณพระนะครับก็ลำบากกันไปนะครับสบายตรงที่แบบไม่ต้องไปหาอาหารสุขภาพมากินเนาะแต่ว่าลำบากตอนที่ร่างกายเราพังจากการได้รับอาหารเคมีเข้าไปบ่อยๆต่อมาครับอ่านฉลากสินค้าเอ้าอันนี้สำคัญมากอ่านฉลากสินค้าเนี่ยมันจะมีเนี่ยโปรตีนนะครับมีคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งน้ำตาลนะครับอันนี้สำคัญนะครับแล้วก็มีไขมันนะครับแล้วก็มีแคลอรี่ที่สำคัญคืออีตัวนี้ครับแป้งน้ำตาลเนี่ยนะฮะมันจะมีรายละเอียดนะครับมันจะประกอบด้วย3อย่างครับ1คือน้ำตาล2คือกากใยสามคือแป้งนะครับสมมุติไม่สมมุติหรอกเขาบอกว่ามีแป้ง20กรัมนะครับแล้วเขาบอกว่ามีน้ำตาล10กรัมอันนี้ตรงไปตรงมาก็มีน้ำตาล10กรัมนะครับแล้วเขาจะบอกว่ามีกากใยนะครับ5กรัมสมมุตินะในอาหารกล่องนี้นะครับแต่เขาจะไม่บอกแป้งฮะไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่เขียนเหมือนกันแต่มันจะไม่เขียนนะฮะแต่สุดท้ายคือมันจะตัวนี้เป็นคาร์บนะครับคาร์โบไฮเดรตแต่จริงมันคือแป้ง5กรัมเวลาเรานับแป้งที่เราจะให้น้อยๆเนี่ยเราจะไม่นับตรงกากใยกากใยถือว่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรกินผักใบเขียวเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับกากใยไม่นับนับแค่น้ำตาลและแป้งให้ต่ำที่สุดกากใยทานได้นะครับเพราะบางทีอย่างนมพิสตาชิโอเนี่ยนะครับเห็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ย10กว่า15กว่าแต่กากใยเนี่ยไป10กว่าแล้วเหลือแป้งกับน้ำตาลแค่2กรัม3กรัมเท่านั้นเองแบบนี้ทานได้ดังนั้นอ่านฉลากต้องเป็นนะครับอ่านฉลากต้องเป็นนะครับนักเรียน VIP ที่ฟังคลิปนี้นะครับอย่าลืมกลับไปย้อนดูคลิปโบนัสนะครับที่ผมสอนอยู่ใน VIP Club นะครับเรื่องเกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการแล้วอย่าลืมย้อนกลับไปดูเรื่องเกี่ยวกับแป้งน้ำตาลอาหารด้วยนะครับที่จะเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะแบบคร่าวๆก่อนนะครับให้คนทั่วไปสามารถทำได้แต่ว่านักเรียนในคลาสนี่ต้องเจาะลึกต้องเน้นเพราะว่าเราต้องการผลสูงสุดโอเคนะครับส่วนท่านที่ฟังอยู่ทั่วไปท่านสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมาครับ Don't drink liquid calorie หมายความว่าอะไรครับปกติเราดื่มน้ำเห็นไหมดื่มน้ำเนี่ยน้ำเปล่า0แคลนะครับน้ำแร่0แคลนะครับน้ำบวกเกลือชมพูน้ำบวก ACV กาแฟดำชาต่างๆบลาบลาบลาศูนย์แคลนะครับหรือว่ามีแคลน้อยมากศูนย์แคล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 แต่พอเป็นน้ำหวานน้ำผลไม้1แก้ว
300แคลมิลเชค1แก้ว 1,000 กิโลแคลอรี่บ้าไปแล้วแล้วอิ่มไหมไม่อิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามดื่มน้ำที่มีแคลอรี่ครับคือท่านจะกินอาหารที่มีแคลอรี่ท่านก็กินไปแต่อย่าพยายามดื่มน้ำที่มีความหวานมีแคลอรี่สูงเพราะมันไม่อิ่มแต่ได้แคลอรี่สูงถามว่าน้ำที่มีแคลอรี่สูงส่วนใหญ่เราให้ใครให้คนป่วยครับเพราะว่าเขามักจะทานไม่ได้เราต้องการแคลอรี่สูงๆในการทานเร็วๆแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามที่จะแบบทานเร็วๆทานแคลอรี่ที่มันเป็นน้ำแบบนี้เราจะอ้วนง่ายโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่อิ่มนะฮะเราไม่ได้เคี้ยวด้วยน้ำย่อยเราหลั่งได้ไม่ดีกินแล้วดูดเลยแบบนี้ไม่ค่อยดีไม่แนะนำนะครับและอีกข้อหนึ่งครับที่อยากจะเสริมคือเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าท่านกำลังอยากจะรักษาสุขภาพลดน้ำหนักอาจจะต้องงดแทบทุกตัวอาจจะมีตัวที่แบบพอดื่มได้บ้างนะครับเช่นกลุ่มพวกไวน์แดงนะครับอาจจะเป็นวันหนึ่งสักประมาณ100ถึง150ซีซีแต่ท่านที่ไม่เคยดื่มก็ไม่จำเป็นต้องดื่มนะครับท่านที่ดื่มอยู่แล้วก็ไม่ควรดื่มเกินนี้เป็นต้นนะครับโอเคและนี่ก็คือขั้นตอนที่1นั่นเองนะครับไปพร้อมแล้วลุยกันต่อมาขั้นตอนที่2โอเคเก็ทมั้ยเมื่อกี้ข้อ1ใครเก็ตนะลดการบริโภคแป้งน้ำตาลนะครับแล้วก็เลือกนะครับหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปต่างๆขอเสริมนิดนึงว่าสารทดแทนความหวานก็งดทุกตัวถ้างดได้ถ้าช่วงแรกยังไม่ได้สามารถทานแทนน้ำตาลได้บ้างแล้วพยายามลดให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าเฮ้ยทานสารทดแทนความหวานนะไม่มีแคลอรี่กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้นะครับกินยิ่งกินเยอะยิ่งติดหวานบางตัวกระตุ้นอินซูลินทำให้ร่างกายเรายิ่งแย่นะครับอันตรายมากๆเหมือนเรามีโจรอยู่ในบ้านแต่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีนะโอเคพร้อมแล้วปะลุยขั้นที่2ต่อนะครับพิมพ์มา222พิมพ์มา222ขั้นที่2นะครับสเต็ปที่2นะครับนั่นคือเพิ่มไขมันดีนะครับท่านจะเผาไขมันได้เนี่ยร่างกายต้องรู้จักต้องกินไขมันดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่พยายามลดน้ำหนักนะครับด้วย low fat diet ลดได้นะลดได้แต่ต้องออกกำลังกายหนักแต่ต้องออกกำลังกายหนักแล้วส่วนใหญ่จะเกิดคอร์ติซอลฮอร์โมนที่สูงเกินไปเพราะออกกำลังกายหนักไปมันก็เครียดสุดท้ายระบบเผาผลาญจะแย่ลงแล้วตัว low fat เนี่ยมีปัญหาคือนะครับขาดไขมันในการสร้างฮอร์โมนดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเรากินไขมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับไขมันดีที่ชื่อว่า HDL ที่อยากจะเพิ่มขึ้นมามันก็ไม่เพิ่มที่มันทำให้เราแบบอายุยืนเนี่ยมันไม่เพิ่มท่านบอกจะไปวิ่งให้ HDL เพิ่มอ่ะวิ่งจนน่องแตกมันก็ไม่เพิ่มมันต้องกินไขมันดีโอเคไหมนะเออนะครับแล้วก็ไขมันต่างๆเนี่ยใช้ในการสร้างฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิงถ้าเพศหญิงนะครับกินไขมันน้อยสักพักนึงการลดน้ำหนักของท่านจะทำให้เกิดฮอร์โมนสวิงเหวี่ยงวีนด่าเช็ดนะครับแฟนเฟิร์นสามีกระจายหมดอะเวลาท่านลดน้ำหนักอะนะฮะแถมไม่พอลดไม่ลงอีกโดนด่าซ้ำเข้าไปอีกโอ้โหโคตรเจ็บปวดนะฮะดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่านะครับการที่เราจะลดไขมันมากจนเกินไปเนี่ยจะยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงแล้วร่างกายไม่รู้จักการดึงไขมันมาใช้ร่างกายเนี่ยจะหิวโหยแต่น้ำตาลถ้าขาดน้ำตาลร่างกายจะไม่มีแรงจะต้องกินมาเพื่อออกกำลังกายแต่ไขมันที่สะสมทุกส่วนในร่างกายของท่านน่ะไม่ว่าจะเอวไม่ว่าจะในท้องไม่ว่าจะในเส้นเลือดมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะร่างกายมันเผาออกมาไม่ได้นะฮะมันก็เสี่ยงตายแต่ผอมยากโอ้ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจนะฮะเราก็เลือกกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเรายังเชื่อความเชื่อตอนโลกแบนอยู่ไงเราก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นนั่นเองนะครับจากความรู้ที่อัปเดตทุกวันนะฮะพูดตามตรงเลยนะผมเนี่ยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยผมก็มีความเชื่อแบบโลกแบนครับเพราะว่าตอนผมเรียนหมอเนี่ยนะครับผมเรียนหมอมารวมสิริรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็สักประมาณ12ปีเนาะเรียนหมอรวมเวลาเรียนนะครับในช่วง6ปีในช่วง12ปีเนี่ยเรียน6ปีเป็นหมอเรียน4ปีผ่าตัดแล้วก็อีก2ปีไปผ่าตัดเส้นเลือดนะครับยังไม่รวมเรียนปีกย่อยอีกมากมายเนี่ยนะมีเรียนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องอาหารเนี่ยนะครับ1สัปดาห์1สัปดาห์แล้วใน1สัปดาห์นั้นเนี่ยไม่ใช่เรียนเยอะนะวันละ1ชั่วโมงแปลว่าผมเรียนหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร7ชั่วโมงอาจจะมีหมอท่านอื่นที่เรียนเยอะกว่าผมนะนั่นก็คือแล้วแต่เขาแต่ผมได้เรียนแค่7ชั่วโมง12ปีอะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมันก็ทำให้ผมใช้ความเชื่อเก่าๆความเชื่อเดิมๆซึ่งพอเรามาศึกษาในโลกใบนี้แล้วอะมีคนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเยอะมากๆมหาศาลมากๆไม่ใช่แค่หมอนะคนทั่วไปนักวิทยาศาสตร์โอ้โหอะไรต่างๆเนี่ยเขาโคตรเก่งเขียนหนังสือแบบนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์มาเลยอะมันแบบเปิดโลกผมเลยเมื่อ10ปีก่อนแล้วเราคิดว่าโอ้โหเฮ้ยเราไปอยู่ที่ไหนมาวันเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือเฮ้ยการลดน้ำหนักหรือการดูแลตัวเองมันแบบใช้คำนี้มันโคตรง่าย
นะฮะใช้คำนี้แล้วกันนะโอเคคราวนี้การเพิ่มไขมันดีทำยังไง1ต้องมาจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติคืออะไรก็พวกเนื้อสัตว์ติดมันอะไข่ใส่ไข่แดงเข้าไปเด็ดนะฮะกินเข้าไปเด็ดน่ะไขมันอาหารทะเลนะนะ2นะครับเพิ่มอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลอย่าไปกลัวอะไรคอเลสเตอรอลนะฮะถ้ามันจะสูงก็เพราะร่างกายท่านมันไม่ดีเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันไม่เยอะหรอกโดยเฉพาะอาหารจากธรรมชาติแทบจะไม่ทำให้ขึ้นแต่ถ้าท่านทานน้ำตาลทานแป้งสูงๆเนี่ยมันกระตุ้นให้คอเลสเตอรอลสูงโดยแบบเพราะร่างกายเกิดการอักเสบมันไม่ได้เกี่ยวกับของที่เรากินเข้าไปเยอะๆเพราะปริมาณการกินอาหารเนี่ยจะเอฟเฟกต์กับคอเลสเตอรอลเนี่ยประมาณแค่ 30% เท่านั้นเองนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับต่อมานะครับห้ามนะครับเลิกกลัวไข่ได้แล้วนะมีใครห้ามกินไหมห้ามกินน้ำหวานเกินวันละ2ขวดห้ามกินขนมเกินวันละ2ชิ้นห้ามกินพิซซ่าเกินวันละ5ชิ้นห้ามกินโดนัทเกินวันละ4ชิ้นไม่มีไม่เคยมีห้ามแต่มาห้ามกินไข่เกินวันละ2ฟองเอองงเว้ยนะแปลกดีนะฮะเวลาใครห้ามเรากินไข่เกินวันละ2ฟองเนี่ยถามว่าเราจะย้อนถามกลับไปว่าเอ้ยแล้วห้ามกินอย่างอื่นเช่นโดนัทเกินวันละ2ชิ้นไหมพิซซ่าเกินวันละ5ชิ้นไหมหรือว่ายังห้ามอะไรอีกไหมจะได้รู้ทั้งหมดว่าเขาห้ามอะไรบ้างสรุปคือห้ามกินทุกอย่างในโลกใบนี้เลยหรือเปล่านะฮะแต่คราวนี้คีย์สำคัญนะฮะเวลากินไขมันนะฮะถึงจะเป็นไขมันดีอีกอย่างนึงที่ผมเพิ่มให้ก็คือถั่วนะครับถั่วเปลือกแข็งนะครับถั่วเปลือกแข็งอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียถั่วลิสงทานได้มั้ยโอเคอีกอันนึงที่สำคัญเลยเรื่องไขมันเนี่ยทานเพิ่มแต่ไม่ใช่ยัดนะครับใครก็ตามนะฮะที่เริ่มกินคีโตจินิกไดเอทนะฮะมีนักเรียนผมเนี่ยเยอะมากเลยที่มาเรียนเฮลตี้คีโตเป็นพันคนเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาจะกินคีโตฉันจะต้องโหลดไขมันอัดไขมันเอาน้ำมันมากรอกมายกซอสกินน้ำมันหมูเยอะๆสั่งหมู3ชั้นสั่งหมูกรอบมากินทั้งวันเพื่อให้เข้ากับคำว่าการทานคีโตจินิกต้องทานไขมันเยอะๆผมบอกใครทำอย่างนี้นะผมขอความกรุณาว่าให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมท่านไม่จำเป็นต้องเรียนกับผมนะฮะแต่จะเรียนกับผมผมก็ไม่ปฏิเสธนะฮะก็โอเคทั้งนั้นแหละ นะฮะแต่ถ้าจะทำอย่างนี้นะอ่านหนังสือนะครับไม่งั้นร่างกายท่านจะพังแย่ไปกว่าเดิมนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับไขมันให้ทานเพิ่มแต่ไม่ใช่ยัดนี่ก็คือขั้นตอนที่2นั่นเองครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการโฆษณานะครับเกี่ยวกับหรืออธิบายนะครับเกี่ยวกับคลาสเรียนต่างๆนะครับของผมนะครับประมาณสัก3นาทีนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ YouTube Premium Membership ท่านไหนที่ไม่สนใจท่านกระโดดข้ามไปเลย3นาทีนี้ท่านไม่ต้องดูท่านไปเรียนต่อได้เลยไม่ต้องมาเกรงใจอะไรผมทั้งสิ้นน่ะท่านไม่สนใจท่านก็ไม่ต้องดูนะฮะข้ามไปขั้นตอนที่3นะครับส่วนท่านที่สนใจไปดูกันว่าเฮ้ยคนที่แบบอายุ60หรือว่าน้ำหนักเป็น100หรือว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเขาประสบความสำเร็จภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่น2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนหรือไม่เกิน1ปีได้อย่างไรเพราะมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Healthy Keto นะครับ Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญลดโรคเรื้อรังตลอดชีวิตแล้วก็Healthy IF นะครับการทำ IF แบบเน้นสุขภาพนะครับแล้วก็ทำให้น้ำหนักท่านลดแล้วก็หุ่นดีนะครับกระชับผิวพรรณแล้วก็ย้อนวัยได้โดยไม่ต้องใช้ยาใช้อาหารเสริมนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นรีวิวต่างๆนะครับในนักเรียนกลุ่ม VIP ของผมเองที่ดูแลกันมาเป็นปีแล้วนะครับส่วนใหญ่สมัครครั้งหนึ่งเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยผมจะดูแลให้อย่างต่ำเนี่ย1ปีนะครับจะมีช่องทางที่ผมเนี่ยคอยตอบคำถามเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันนะครับแต่โดยหลักการน่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือเวลาสมัครมาแล้วเนี่ยผมก็ดูแลให้ตลอดอ่ะจนกว่าท่านจะสำเร็จนั่นแหละไม่เคยเอาใครออกก่อนเลยบางคนอยู่มาแล้ว3ปีนะครับก็ไม่เคยคิดตังค์เพิ่มนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้1ปี5เดือนนะครับอายุ48ลดไป31กิโลเนาะอันนี้เรียน3อาทิตย์นะชีวิตดีขึ้นไปเลย10เท่านะครับยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1เลยเนี่ยก็อย่างที่บอกครับถ้าความรู้ถูกต้องอ่ะทุกอย่างมันจะอีซี่มันจะง่ายขึ้นเลยนะครับอย่างที่บอกคือเวลาเราอยากจะมีสุขภาพดีหรือเวลาเราจะอยากลดน้ำหนักลดเนี่ยเราต้องมีไมด์เซตที่ถูกต้องการที่เรามีไมด์เซตแค่อยากจะลดน้ำหนักโดยทิศทางไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการกินยาหาทางลัดหรือออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเราอาจจะต้องลองศึกษาดูเพราะว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับอย่างเพื่อนๆที่เรียนเนี่ยมันง่ายจริงๆนะครับยังไม่พอครับอายุ55บางคนบอกเริ่มเยอะแล้วไม่ไหวนี่ไงลดไป50กิโลผมใช้คำว่าลดไป50กิโลบ้าไปแล้วนะครับอันนี้นะครับ3อาทิตย์3กิโลแบบสบายๆนะครับคือจริงๆเราไม่ต้องรีบลดนะครับลดอาทิตย์ละกิโลก็ได้ครับท่านดูแลตัวเองนะลดอาทิตย์ไปกี่โลลดอาทิตย์ละ1กิโลปีนึงเนี่ยมี52สัปดาห์นะครับถ้าท่านนะครับใช้เวลาครึ่งปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านก็ลดไปแล้ว20กิโลแบบโคตรง่ายเลยไม่ต้องรีบร้อนนะฮะลดแน่ๆนะฮะบางคนก็อาจจะลดเร็วกว่านั้นซะด้วยซ้ำนะครับอั
ันนี้แบบรวดเร็วเลยนะครับถ้าใครแบบน้ำหนักแบบยุ่มากอยู่แล้วนะครับหรือว่าลดน้ำหนักมาแบบผิดๆเนี่ยภายในแบบอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยการที่ท่านจะลดน้ำหนักเพิ่มอีก2กิโลก็เป็นไปได้นะครับบางคนบอกเฮ้ยน้ำหนักมันลดเร็วเกินไปมันจะไม่ดีอันนั้นคือถ้ามีความรู้ไม่ถูกต้องไม่ดีแต่ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องนะท่านจะรู้เลยว่ามันสามารถจะเลือกลดได้เลยว่าเยอะน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีร่างกายเป็นแบบใดนั่นเองนะครับอายุ56นะครับทำได้ลด20กิโลเห็นไหมครับ56นะครับลดไป20กิโลสบายๆเลยนะครับเอาละอันนั้นก็ส่วนเรื่องของกลุ่ม VIP Club นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับ YouTube Membership นะครับ YouTube Membership เนี่ยก็เป็นสมาชิกรายเดือนใน YouTube เนี่ยท่านสามารถสมัครที่ลิงก์ข้างใต้ในคำอธิบายของวิดีโอได้เลยก็ได้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าแบบสมัครแบบอัตโนมัติเลยพอสมัครปุ๊บท่านจะได้ดูคลิปพิเศษถ้าสมัครแบบโกลเด้นขึ้นไปนะโกลขึ้นไปนะครับสมาชิกมี3ระดับนะครับมี สมาชิกระดับโกลกับไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยก็จะนะครับมีคลิปที่เขาเรียกว่าพิเศษเลยแล้วอัปเดตคลิปเนี่ยทุกสัปดาห์เลยนะครับตอนนี้มีเกือบ20คลิปแล้วถ้าท่านอยู่ไปเรื่อยๆก็มีคลิปใหม่ๆเพิ่มไปสัปดาห์ละคลิปสัปดาห์ละคลิปสัปดาห์ละคลิปนะครับซึ่งคลิปนึงเนี่ยความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วเป็นเรื่องที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนัก flexible IF การลดน้ำตาลการกระตุ้นเซลล์สมองนะครับหรือเรื่อง mindset เรื่องจิตใจลึกเยอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้มีเกือบ20อันแล้วนะครับก็ลองมาจอยกันนะครับถ้าท่านรู้สึกดีท่านก็สมัครไปแล้วก็สมัครไปทุกๆเดือนต่อไปนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นแล้วฉันรู้หมดแล้วท่านก็สามารถที่จะยกเลิกได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าท่านสนใจเราก็มาจอยกันมาสนุกไปด้วยกันนะครับแล้วก็มามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกันครับโอเคครับพร้อมแล้วลุยกันครับโอเคครับมาต่อกันที่ขั้นตอนที่3ครับอันนี้ก็ไม่ยากครับมีการออกกำลังกายนะครับเขาเรียกออกกำลังกายอย่างชาญฉลาดครับผมอ้าวแม่อย่างชาญฉลาดยังไงคือบางคนบอกว่าก็ยิ่งเยอะยิ่งดีสิงั้นให้ผมให้ท่านนึกภาพนะคนขยันทุกคนรวยปะก็ไม่นะเออคนขยันทุกคนรวยไหมไม่บางคนดูไม่ได้ขยันเท่าไหร่เอ้ยทำไมมันประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมมันร่ำรวยในชีวิตทำไมมันทำน้อยแต่ได้มากเออเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าการขยันหรือการทุ่มเทหรือการออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งทุกวันมีความตั้งใจมีความพยายามจะสำเร็จเหมือนคำที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงแค่ครึ่งเดียวครับความสำเร็จต้องประกอบด้วยความพยายามเสมอแต่จะสำเร็จได้นั้นจะต้องมีความพยายามบวกความรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่มีพยายามไปเท่าไหร่เหมือนตำน้ำพริกละหลายแม่น้ำคราวนี้การออกกำลังกายอย่างชาญฉลาดยังไงนะครับ1จะต้องถูกต้องก็คือมีรูปแบบที่ถูกต้องนะครับอันที่2นะครับจะต้องมีระยะเวลาที่ถูกต้องอันที่3นะครับจะต้องถูกเวลาหมายความว่าอันและอันที่2คือเขาเรียก duration คือความยาวของการออกกำลังนะครับอันที่3เขาเรียก timing นะครับก็คือจังหวะในการออกกำลังนะครับถูกต้องรูปแบบถ้าท่านอยากเผาผลาญไขมันนะครับการออกกำลังกายมีอยู่3แบบหลักๆแล้วกันนะ1นะครับคือ cardio 2คือ weight training 3คือนะครับ stretching หรือพวกโยคะยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยพิลาทิส cardio ดีต่อหัวใจ weight training ดีต่อกล้ามเนื้อนะครับ stretching นะครับดีต่อระบบไหลเวียนถ้าท่านนะครับสุขภาพดีอยู่แล้วการออกกำลังกาย3อย่างเนี้ยผสมผสานกันได้ไม่มีปัญหาหรือท่านหุ่นดีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านอยากเผาไขมันมาใช้เป็นพลังงานท่านต้องเลือกเวทเทรนนิ่งเป็นอันดับหนึ่งครับเพราะว่าเวทเทรนนิ่งจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อของท่านให้ขยายและกล้ามเนื้อคือเตาเผาพลังงานเตาเผาไขมันเตาเชื้อเพลิงในการที่จะแบบทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยเผาไขมันมาเป็นพลังงานหรือเผาน้ำตาลที่มันเกินในเลือดหายเบาหวานได้แบบนี้เป็นต้นส่วนคาร์ดิโอดีไหมดีต่อหัวใจให้บีบให้แรงแต่การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอมากเกินไปนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อสลายได้ถ้าท่านทานไม่พอนะครับให้ดูภาพนักกีฬาที่มาราธอนแบบเยอะๆมากเช่นอีดิปคิปโชเก้นะครับถามว่าเขาแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาค่อนข้างรีบนะครับเห็นไหมคือถ้าเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักกีฬามาราธอนเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าออกกำลังกายแบบสุขภาพอยากจะให้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านอายุ30ปีขึ้นไปมวลกล้ามเนื้อท่านจะลดลง 1% ทุกๆปีนะครับแต่คนที่เล่นเวทเทรนนิ่งทุกๆเนี่ยทุกๆสัปดาห์นึงนะครับมี 2-3 ครั้งนะครับระยะเวลาหรือดูเรชั่นในการเล่นเนี่ยประมาณ 15-30 นาทีนะครับจังหวะหรือไทมิ่งเวลาเล่นเนี่ยนะครับให้อยู่ในช่วงที่เราทำฟาสติ้งอยู่นะครับก็จะยิ่งทำให้การออกกำลังกายนั้นเนี่ยเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับส่วนเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยสำหรับเน้นสายสุขภาพนะครับ
อาจจะใช้แค่ดัมเบล3โล5โลไม่เกิน10กิโลสำหรับผู้ชายเนี่ยสบายๆมากๆแล้วนะครับหรือว่าใช้แบบบอดี้เวทก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าอยากจะมีซิกแพคอยากจะมีกล้ามแบบใหญ่ๆหน่อยอันนี้มันจะต้องเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นส่วนเรื่องของการสเตรชชิ่งเนี่ยแนะนำว่าสัปดาห์นึงควรมี 2-3 วันนะครับสอดแทรกกันไปตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยืดเหยียดได้ดีเขามีวิจัยเลยครับชีวิตท่านจะยืนยาวถ้าท่านก้มนะครับเอามือแตะพื้นได้นะครับแบบนี้ชีวิตท่านจะยืนยาวเพราะว่าความยืดหยุ่นท่านดีครับมีการวิจัยไว้เลยนะครับเพราะนั้นลองพยายามดูครับว่าใครก้มเอามือแตะพื้นได้อะใครก้มเอามือแตะพื้นได้เอาแค่ปลายนิ้วอ่ะไม่ต้องเต็มมือเอาแค่ปลายนิ้วแตะพื้นได้เนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับใครทำได้พิมพ์มา777777ใครทำได้พิมพ์มา777ใครทำไม่ได้พิมพ์มา666ใครทำได้พิมพ์มา777ใครทำไม่ได้พิมพ์มา666นะโอเคนะครับส่วนคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายเวลาออกกำลังกายเวลาท้องว่างนะครับบอกเลยว่าทำแล้วดีมากผมได้ทำเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ผมทำ IF ผมทานข้าวเช้า10โมงทานข้าวเย็น6โมงเย็นนะครับช่วงที่ IF อยู่โดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยช่วงนี้ผมใช้น้ำตาลที่มันอยู่ในร่างกายอยู่ในตับอยู่ในกล้ามเนื้อที่เรียกว่าไกลโคเจนเนี่ยออกไปแบบเยอะมากๆ 70-80% แล้วดังนั้นร่างกายจะเริ่มใช้ไขมันมาเป็นพลังงานแล้วและถ้าผมออกกำลังกายช่วงที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้เหลือไกลโคเจนหรือน้ำตาลมากพอให้ใช้เป็นพลังงานผมจะดึงไขมันมาใช้แบบฟรีๆโดยที่ท่านไม่ต้องไปคิดว่าต้องออกกำลังกายโซนไหนนู่นนี่นั่นโน่นท่านดึงแบบเต็มร้อยเลยนะครับในช่วงการทำ intermittent fasting แต่มีเทคนิคนิดนึงคือในช่วง2สัปดาห์แรกถึง1เดือนแรกคนที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงทำ IF อยู่เนี่ยการออกกำลังกายช่วงการทำ IF เนี่ยอาจจะยากไปหน่อยนะครับอย่างน้อยให้พ้น2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์แล้วค่อยทำนะโอเคและนี่ก็คือสเต็ปที่3นั่นเองครับโอเคครับมาต่อกันที่สเต็ปที่4ครับนอนให้โกรทฮอร์โมนพุ่งสูงที่สุดอันนี้สำคัญมากนะครับในร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนหลายอย่างฮอร์โมนที่สำคัญแบบจี๊ดๆเลยคืออินซูลินนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเกี่ยวกับการไดเอทหรือการกินเนี่ยสูงมากก็คือเรื่องของการกินแป้งน้ำตาลนะครับถ้าเรากินน้อยอินซูลินจะไม่โดนกระตุ้นนะครับจะดีต่อสุขภาพร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ดีนะครับแต่ในเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทำให้โกรทฮอร์โมนหลั่งสูงนะครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้ระบบเผาผลาญนะครับเราสูงขึ้นดีขึ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อดีขึ้นสมองเราดีขึ้นนะครับสมองที่จะเสื่อมมันก็ไม่ยอมจะเสื่อมร่างกายที่จะแบบแก่มันก็จะชะลอไว้ดึงอายุกลับมานะครับตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงให้โกรทฮอร์โมนพุ่งสูงที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการนอนนั่นเองครับท่านไม่ต้องไปหายาฉีดยากินถ้าท่านยังนอนไม่ดีเนี่ยชาตินี้ชีวิตไม่มีทางดีผมใช้คำนี้เลยนะฮะมันถ้าท่านเลือกที่จะนอนไม่ดีแปลว่าท่านก็เลือกชีวิตที่มันจะแย่ลงก็ตรงไปตรงมาฮะชีวิตใครชีวิตมันผมเลือกให้ท่านไม่ได้บอกได้อย่างเดียวว่าอะไรดีไม่ดีไปเลือกกันเอาเองชีวิตใครชีวิตมันจำไว้สุขภาพดีอยู่ในมือเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นทั้งสิ้นเรียนให้รู้แล้วอะไรเหมาะกับเราปรับใช้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกุมชะตาชีวิตของเราเองรับผิดชอบชะตาชีวิตของเราเองเป็นคนที่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเราทำไม่ต้องอ้างใครไม่ต้องอ้างอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปรัชญาของสโตอิกนะครับสโตอิกฟิโลโซฟีนะครับใครรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับใครบอกว่าเฮ้ยฉันทำสิ่งนี้เองแหละมันไม่มีใครหรอกฉันเป็นคนที่แบบทำสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นฉันยอมรับทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องร้ายเองแบบนี้จะมีแต่ก้าวหน้าจะมีแต่พัฒนานะครับโอเคคราวนี้เราจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนเนาะเราจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนเราจะนอนให้ดีต้องทำยังไงบ้างนะครับการนอนให้ดีนะครับ1ก็คือหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าก่อนเข้านอนมีอยู่ในไหนโทรศัพท์โทรทัศน์ไฟนะครับไฟสีขาวนะครับสีสว่างสว่างเลยเนี่ยถามว่าทำยังไง1ชั่วโมงก่อนเข้านอนให้ลดนะครับให้หยุดโทรศัพท์หยุดหน้าจอทุกอย่างนะครับแล้วเรื่องไฟเนี่ยถ้าเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มนะครับประมาณ 3,000 เควินมันจะเขียนว่า 3,000 เควินไฟสีส้มแบบนี้จะไม่ค่อยกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าตื่นตัวเกินไปนะครับก็จะดีต่อสุขภาพนะครับห้องนอนก็ควรจะสงบเงียบเหมือนห้องนอนเหมือนถ้ำมืดเย็นเงียบนะครับนอนตรงเวลาทุกวันท่านนอนดึกเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าท่านนอนดึกด้วยบางวันเร็วบางวันดึกบางวันนู่นบางวันนี่ไม่ตรงเวลาเนี่ยร่างกายยิ่งหนักกว่าเดิมดีที่สุดที่โกรทฮอร์โมนจะหลั่งคือเขาหลั่งตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งสูงสุดจริงๆมันหลั่งทั้งวันโกรทฮอร์โมนเนี่ยแต่หลั่งตอนนี้ดีสุดดังนั้นถ้าท่านนอน4ทุ่มโกรทฮอร์โมนจะหลั่ง5ทุ่มถึงตีหนึ่งได้ดีที่สุดเพราะนั้นเวลาที่ผมแนะนำพูดเป็นล้านครั้งครับเหมือนเดิม4ทุ่มถึง6โมงเช้า
นะครับนอนได้ท่านก็ได้โกรทฮอร์โมนนอนไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นเองตรงไปตรงมาก็คือได้น้อยอ่ะได้บ้างแต่ได้น้อยนะฮะแล้วก็คาเฟอีนนะครับหลังบ่ายสามโมงเย็นต้องหลีกเลี่ยงไม่อย่างนั้นการนอนถึงจะหลับเหมือนจะหลับดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหลับดีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายมีการอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้โกรทฮอร์โมนของท่านเนี่ยพุ่งสูงสุดและคอร์ติซอลฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเครียดของท่านเนี่ยลดต่ำลงชีวิตท่านจะดีขึ้นแบบสุดๆนั่นเองนะครับโอเคพร้อมแล้วไปลุยขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5อันนี้สำคัญมากหยุดการลดแคลอรี่อย่างบ้าคลั่งนะครับบางคนลดแคลอรี่บ้าคลั่งมากนะครับกินวันนึงไม่ถึง 1,000 กิโลแคลอรี่ถ้าอยากลดแคลอรี่เอาแบบตามสูตรลดแคลอรี่นะถ้าน้อยกว่า 1,300 กิโลแคลเนี่ยถือว่าน้อยเกินไปแล้วไม่ได้ต้อง 1,300 ขึ้นไปนะครับไม่อย่างนั้นร่างกายเราเนี่ยจะเข้าสู่โหมดที่เขาเรียกว่า starvation ซึ่งร่างกายตอนนี้พอมีโหมด starvation หรือโหมดการอดอาหารเนี่ยร่างกายจะหยุดระบบเผาผลาญนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลายๆอย่างให้เป็นไขมันนะครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เป็นพลังงานใช้ในอนาคตเพราะร่างกายเรากลัวตายดังนั้นท่านจะยิ่งอ้วนกล้ามเนื้อท่านจะยิ่งสลายระบบเผาผลาญท่านจะยิ่งพังและพอท่านกลับมากินใหม่ก็จะเกิดโยโย่เอฟเฟคที่ทุกคนเกิดขึ้นกันนั่นแหละครับนะฮะกินผงชงลดแคลอรี่กินผงนู่นผงนี่ผมไม่ได้มีปัญหาหรือทะเลาะกับบริษัทอะไรคนอื่นทั้งสิ้นนะฮะอะไรว่าดีผมว่าก็ว่าดีอะไรที่มันแบบเฮ้ยมันจะทำให้ชีวิตท่านแย่ผมคิดว่าเวลาผมพูดหรือผมสอนหนังสืออะไรเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยผมกำลังบอกคนที่ผมรักอยู่อะว่าผมจะบอกเนี่ยเนาะก็ประมาณนี้คิดว่ามันไม่ดีก็บอกมันไม่ดีอะไรดีก็ว่าดีนะครับประมาณนั้นตามนั้นตรงไปตรงมานะฮะคราวนี้คือเรื่องของแคลอรี่อ่ะก็จะมีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าไม่นับแคลอรี่อ่ะจะไปลดน้ำหนักได้ไหมไม่ต้องนับอย่างบ้าคลั่งแต่นับแบบคร่าวๆก็ได้หรือถ้าไม่อยากนับแคลอรี่มีวิธีที่ดีกว่าครับเขาเรียกว่านับขาก่อนนับแคลครับอันนี้เป็นเทคนิคของการกินที่เขาเรียกว่า low carb high fat diet นะครับหรือว่าhealthy ketogenic diet นะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยที่แบบผมดูแลอยู่เนี่ยตอนนี้ก็หลายพันมากแล้วนะจำไม่ได้กี่พันเนี่ยเยอะไปหมดนะผมก็จะเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันแหละเขาก็จะมาถามกันในนั้นถามนู่นถามนี่แล้วก็มีส่งความสำเร็จกันมากมายอย่างที่ท่านเห็นเป็นประจำเลยครับคือเยอะมากๆนะครับซึ่งไม่มีใครนับแคลนะฮะน้อยมากฮะแล้วทุกคนแบบกินอิ่มนอนหลับมีชีวิตที่ดีเพราะอะไรเพราะเขานับคาร์บครับหรือนับแป้งนะครับเขานับเป็นพอนับคาร์บเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็ร้อยกว่าน้อยกว่า150กรัมนะครับสำหรับเก่งแล้วก็น้อยกว่า100กรัมนะครับเก่งมากก็น้อยกว่า50กรัมนะครับจริงจังแบบสุดๆอยากจะลดแบบ20 30โลอยากหายเบาหวานก็น้อยกว่า20กรัมต่อวันพวกนี้นะครับถ้านับถูกต้องนับเป็นเลือกอาหารถูกต้องไม่มีปัญหาแล้วคนบางคนบอกเฮ้ยไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลมันจะอิ่มได้ไงก็นี่ไงที่สอนมาอยู่เนี่ย5สเต็ปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านทำถูกนะเขาจะไม่ได้ใช้น้ำตาลมาเป็นพลังงานอยู่แล้วเขาจะใช้ไขมันนะครับมาเป็นพลังงานดังนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องกินก็คือโปรตีนนะครับบวกไขมันนะครับนั่นเองนะครับโปรตีนกินยังไงนะครับถ้าท่านขี้เกียจคำนวณท่านดูฝ่ามือรวมดูมือท่านนะครับ1วันนึง2ถึง3ฝ่ามือพอละนะครับบางคนบอกเฮ้ยเล่นกล้ามจะไปพอได้ไงเล่นกล้ามท่านไปอ่านหนังสือเล่นกล้ามครับคนละเรื่องนะครับอย่ามางองแงนะฮะบางคนพวกนักเล่นกล้ามชอบมางองแงคือจริงๆนักเล่นกล้ามดีๆเยอะผมรู้จักเยอะนะฮะแต่บางคนก็งองแงแบบไร้สาระมันไม่จำเป็นไงคืออันนี้เราสอนเพื่อให้มีสุขภาพดีการทานอาหารเนี่ยการที่เราทานโปรตีนนะครับเป็นแบบเป็นตามฝ่ามือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้จริงเราก็ไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดเอ้ยท่านแบบเขาเรียกว่าเป็นนักเพาะกายหรืออะไรอย่างนี้โอเคไม่ว่ากันท่านก็ไปจัดการไปอยู่ในเขาเรียกว่าวงจรของท่านเพื่อท่านจะแบบฟูมฟักร่างกายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันนะครับอันนี้สำหรับสุขภาพดีกิน 2-3 ฝ่ามือพอแล้ว1ฝ่ามือเท่ากับไข่3ฟองนะครับส่วนไขมันนะครับกินให้อิ่มก็พอนะครับไม่ต้องไปนับให้มากมายกินให้อิ่มนะครับมีอะไรบ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดไม่ว่าจะเป็นจากไข่แดงไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไขมันจากปลาทะเลลึกแซลมอนหรือว่าปลาดุกก็ได้นะฮะพวกเนื้อสัตว์แต่ผมไม่ได้บอกให้ท่านไปกินหนังไก่ทอดไม่ได้ไปกินหมู3ชั้นอะไรพวกนี้นะก็ทานได้ไหมทานได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอาหารธรรมชาตินะครับบางคนบอกเฮ้ยงั้นกินขาหมูได้ไหมจริงๆแล้วตัวเนื้อหมูตัวหนังหมูตัวคากิทานได้นะแต่ก็ต้องระวังเวลาขาหมูที่ต้มเห็นไหมเขาต้มกับน้ำตาลปะล่ะหวานซอสคาราเมลเชื่อมเลยไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงแต่ถ้าเกิดท่านกินแบบเนื้อย่างหมูย่างหรือว่าผัดแบบผัดเกลือคุกเกลือย่างผัดซอสแบบที่มันแบบไม่ได้เค็มมากไม่ได้หวานมากเอ้ยอย่างนี้โอเคใช่ไหม
เราต้องเข้าใจว่าแบบมันมีเหตุมันมีผลเพราะฉะนั้นความรู้จึงสำคัญที่สุดมันไม่ใช่ว่ากินอะไรกินแค่ไหนกินได้เท่าไหร่แค่นั้นไม่พอมันต้องมีความรู้เพื่อมี flexibility เห็นมั้ยอย่างเงี้ยถามว่าเอ้ยในคลาสที่ผมดูแลนักเรียนแบบเป็นพันๆคนเนี่ยผมก็สอนแบบเนี้ยฮะแต่สอนเยอะกว่านะครับมันมีแบบหลายเยอะบทเรียนน่ะเป็น20 30 40ชั่วโมงอ่ะบางอันน่ะเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เรียนไปเรื่อยๆเนาะแล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนเรียนแบบอะไรบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าปรับระบบเผาผลาญบางคนลดความอ้วนเป็นเฮลตี้คีโตบางคนทำ IF แบบว่าอยากชะลอวัยซึ่งก็เลือกได้หมดเลยนะครับบางคนแบบย้อนวัยนะครับเรียนกัน31วันปุ๊บๆพอผ่านไป31วันนี่หน้าใสปิ๊งเลยนะครับสบายเลยแทบไม่ต้องฉีดโบท็อกก็ดีมากๆเลยนะฮะนะฮะคราวนี้เรื่องนับขาบก่อนนับแคลอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ให้ทานเนี่ยโปรตีนเนี่ยนะครับถ้าทานเท่านี้ท่านจะอิ่มร่างกายของเราอิ่มจากโปรตีนมีความสุขจากไขมันและน้ำตาลดังนั้นผมแนะนำให้ท่านกินโปรตีนให้อิ่มกินไขมันดีให้มีความสุขลดน้ำตาลให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แค่นี้เองนะครับ5ขั้นตอนนะครับจริงๆแล้วยังมีความรู้อีกมากที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านศึกษานะครับเช่นประโยชน์ของการใช้ไขมันเป็นเชื้อเพลิงนะครับความต่างระหว่างการเผาผลาญน้ำตาลกับไขมันนะครับภาวะไขมันในเลือดสูงจากการบริโภคน้ำตาลแล้วก็ปัญหาฮอร์โมนอินซูลินที่สูงเกิดอะไรได้บ้างเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังท่านอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เอาไว้นะครับส่วนนักเรียนในคลาสเนี่ยผมมีสอนสอดแทรกอยู่แล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่บทตรงๆแบบนี้นะแต่มันจะสอนอยู่แล้วท่านฟังผมนะอย่างน้อยๆเนี่ยใน VIP ครับผมอยากให้ฟังที่ผมสอนเนี่ยอย่างน้อยๆ3รอบและทุกๆ3เดือนถึง6เดือนผมอยากให้ฟังซ้ำเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆท่านฟังซ้ำขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็จะยิ่งมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนรุ่นพี่ของท่านเป็นพันๆคนนั่นเองนะครับโอเคครับและนี่ก็คือนะครับ5ขั้นตอนนะครับที่จะช่วยท่านเปลี่ยนร่างกายของท่านนะครับให้เผาผลาญไขมันแทนน้ำตาลลดไขมันลดห่วงยางรอบเอวลดพุงลดทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไม่ต้องการและสามารถควบคุมน้ำตาลหายเบาหวานไม่ต้องทานยาได้ตลอดชีวิตนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบายโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5ขั้นตอนลัดนะครับใช้คำว่าเป็นทางลัดเลยครับที่จะช่วยท่านนะครับเปลี่ยนร่างกายของท่านให้เผาผลาญไขมันนะครับแทนน้ำตาลแล้วท่านจะผอมง่ายแบบสุดๆสามารถลดพุงลดไขมันลดน้ำตาลในเรื่องของท่านควบคุมเบาหวานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมาเริ่มกันขั้นตอนที่0ครับขั้นตอนที่0คือลืมความเชื่อต่อโลกแบนไปก่อนแต่ก่อนเราเชื่อโลกแบนใช่ไหมเดี๋ยวนี้โลกเขากลมฮะความเชื่อโลกกลมมันเป็นอย่างนี้ฮะเอาความเชื่อโลกแบนที่ท่านต้องลืมไปนะกินน้อยแล้วจะผอมนะครับกินไขมันน้อยๆไขมันจะลดออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งแล้วท่านจะสำเร็จอ้วนเพราะกรรมพันธุ์กินอาหาร5หมู่ข้าวแป้งอย่าให้ขาดนี่คือความเชื่อต่อโลกแบนครับท่านลืมไปก่อนเอาความเชื่อต่อโลกกลมบ้างความเชื่อต่อโลกใบนี้ที่กลมแล้วนะหนึ่งคือกินให้อิ่มกินให้เป็นหุ่นดีแน่นอนนะครับออกกำลังกายแบบฉลาดผอมไวกว่าเหนื่อยน้อยกว่านะครับอ้วนเกิดจากฮอร์โมนและแก้ไขได้ด้วยตัวท่านเองแบบง่ายๆนะครับและอาหารที่ดีไม่ได้เกี่ยวกับหมู่เหม่ออะไรทั้งสิ้นน่ะมันเกี่ยวกับนิวทริชั่นในอาหารนั้นโอเคครับไปต่อขั้นตอนที่1ครับนั่นคือลดแป้งและน้ำตาลเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมแต่ยังไงก็ตามอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเลือกอาหารที่ไม่มีน้ำตาลเติมลดน้ำตาลให้มากที่สุดระวังน้ำตาลแฝงในอาหารอ่านโภชนาการทุกครั้งนะครับระวังนะครับเขาเรียกว่า don't drink liquid calorie ระวังการดื่มน้ำที่มีแคลอรี่สูงเพราะเราจะกินเยอะจนไม่รู้ตัว milkshake แก้วนึง 1,000 กิโลแคลอรี่นะครับท่านซูดปื๊ดเดียวนะครับวิ่งเนี่ย5กิโลยังไม่พอฮะต้องวิ่งสัก10กิโลถึงจะหมดนะฮะมิลเชค1แก้วเรามาระวังนะครับไอ้พวกแฟปูชิโน่ทั้งหลายนะฮะนะฮะระวังครับนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์น้อยได้ยิ่งดีนะครับใครชอบดื่มไวน์ไม่เกินวันละ150ซีซีโอเคนะครับมาต่อกันที่ขั้นตอนที่2ครับเพิ่มไขมันดีอยากจะให้ร่างกายเผาผลาญไขมันไม่ใส่ไขมันเข้าไปร่างกายไม่รู้จักเผาผลาญไม่เป็นต้องกินไขมันดี HDL ไขมันดีท่านจะเพิ่มฮอร์โมนท่านจะดีนะครับถ้าท่านไม่กินไขมันลดความอ้วนแบบไขมันแบบแห้งไปเลยฮอร์โมนท่านจะมีปัญหาประจำเดือนท่านจะมีปัญหานะครับและอย่างอื่นมันจะเริ่มมีปัญหาความเครียดจะตามมาแล้วระบบเผาผลาญท่านจะพังนะครับผมจะร่วงด้วยอันตรายสุดๆนะครับไขมันที่ดีมาจากธรรมชาตินะครับเนื้อสัตว์ติดมันได้นะครับหลีกเลี่ยงไขมันแปรรูปหรือว่าผ่านกระบวนการต่างๆนะครับของทอดน้อยได้ก็ดีนะครับกินอาหารทะเลเพิ่มขึ้นเขามีไขมันดีที่ดีมากไข่แดงนะครับไข่ 2-3 ฟองต่อวันไม่มีปัญหาแน่นอนฮะผมทาน 3-4 ฟองต่อวันเป็นประจำนะครับไข่ต้มไข่ออนเซนไข่ลวกไข่ตุ๋นนะครับไข่ดาวนานๆทีได้ไข่เจียวก็นานๆทีได้เพราะว่าน้ำมันเขาเยอะถ้าเราเลือกน้ำมันหมูก็จริง
เราอาจจะได้มากเกินไปแต่ถ้าเลือกน้ำมันพืชน้ำมันขวดเราอาจจะได้สารที่ไม่ค่อยดีจากพวกน้ำมันพืชน้ำมันขวดด้วยซ้ำนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับและไขมันดีครับทานพออิ่มแค่นี้ร่างกายก็แฮปปี้แล้วไม่ใช่ยัดนะใครกินเฮลตี้ไม่ใช่เฮลตี้คีโตใครกินคีโตแล้วเอาน้ำมันกรอกปากกรอกปากกรอกปากอ่ะต้องศึกษาเยอะๆครับนะฮะนะฮะโอเคครับมาขั้นตอนที่3ครับออกกำลังกายอย่างถูกต้องถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านออก7วันออกทั้งวันทั้งคืนแล้วท่านจะหุ่นดีมันจะยิ่งทำให้ร่างกายแย่นะครับการออกกำลังกายที่จะเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดแนะนำเป็นเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อสร้างเตาเผาพลังงานให้เผาได้ทั้งไขมันเผาได้ทั้งน้ำตาลนะครับคาร์ดิโอดีไหมดีแต่ถ้าช่วงอยากจะลดไขมันเวทเทรนนิ่งนำคาร์ดิโอนิดๆหน่อยๆส่วนสเตรทชิ่งให้มีตลอดใน3วัน5วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายเรายืดหยุ่นเมื่อไหร่ก็ตามท่านยืนแล้วก้มเอานิ้วแตะพื้นได้นะครับท่านก็อายุยืนครับเพราะว่ามีความยืดหยุ่นดีนั่นเองนะครับมาต่อกันที่นะครับขั้นตอนที่4ครับนอนให้โกรทฮอร์โมนสูงที่สุดโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาหลั่งตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งดังนั้นท่านควรนอน4ทุ่มถึง6โมงเช้าท่านจะได้โกรทฮอร์โมนที่ดีที่สุดและลดคอร์ติซอลฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเครียดเนี่ยให้ลดลงนะครับอยู่ในระดับปกติซึ่งเหมาะสมกับร่างกายนะครับฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มนะครับฮอร์โมนหิวท่านจะหลั่งได้ดีฮอร์โมนเท่านะครับฮอร์โมนหิวเนี่ยก็จะลดลงฮอร์โมนอิ่มท่านจะหลั่งได้ดีนะครับทำให้ท่านไม่หิวง่ายควบคุมน้ำหนักได้ดีควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับระวังนะครับเรื่องของการนอนไม่ดีนะครับหยุดแสงสีฟ้า1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับนอนตรงเวลานะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับร่างกายไม่รู้จักวันเสาร์อาทิตย์นะครับร่างกายรู้จักพระอาทิตย์กับพระจันทร์และหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลัง3โมงเย็นก่อนหน้านั้นกาแฟดำชาเขียวนะครับทานได้หลัง3โมงเย็นนะครับทานพวกชาคาโมไมล์นะครับหรือว่าน้ำเปล่าน้ำแร่นะครับจะดีกว่านั่นเองนะครับมาต่อกันครับข้อที่5ครับสำคัญมากๆหยุดนับแคลอรี่อย่างบ้าคลั่งครับใครอยากนับผมไม่ได้ห้ามแต่ถ้าท่านไม่อยากนับท่านก็ผอมได้ครับผมแนะนำให้ท่านนับคาร์บก่อนนับแคลก็คือนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กินแทนการนับแคลอรี่ถ้าท่านกินได้ถูกต้องนะครับนับคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำกว่า150กรัมต่อวันทานโปรตีนอย่างน้อยวันละ 2-3 ฝ่ามือทานไขมันดีให้อิ่มกำลังดีนะครับกินวันหนึ่งไม่เกิน3มื้อทำ IF นอนหลับได้ดีนะครับแบบนี้ครับชีวิตท่านผอมแน่นอนต้องมีอาหารเสริมไหมไม่ต้องมีเลยผมไม่กินสักเม็ดและถ้าผมไม่กินผมมีชีวิตที่ดีได้ท่านก็มีชีวิตที่ดีได้โดยที่ท่านไม่ต้องกินเช่นกันนะครับโอเคถ้าท่านไม่สบายหรือว่าท่านขาดสารอาหารอะไรบางอย่างรุนแรงการทานอาหารเสริมบางอย่างจำเป็นแต่ถ้าท่านสุขภาพดีอย่าพยายามทานอาหารเสริมเพื่อให้ท่านมีสุขภาพแย่ลงมันไม่จำเป็นนั่นเองครับโอเคครับและนี่คือ5ขั้นตอนที่จะทำให้ท่านเผาไขมันแทนน้ำตาลคุณดีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย